ช่วงนี้ก็มีงานประเพณีที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอุทัยธานีครับจังหวัดอุทัยธานีร่วมกับเทศบาลเมืองอุทัยธานีถแถลงข่าวนะครับเตรียมจัดงานประเพณีตักบาทเทโวประจำปี2567ครับนายธีรพัฒน์คัชมาศผู้ว่าราชาการจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยนางสาวปานัชชาไทยเศษนาย,ยกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานีและพลตํารวจตรีนรงเดชศักดิ์สมบูรณ์ผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดอุทัยธานี ร่วมแถลงข่าวการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวประจำปีพุทธศักราช2567ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่17-18ตุลาคม2567ที่บริเวณล,ลานวัดสังกัดรัตนคีรีโดยในคืนวันที่17ตุลาคมครับจะมีการแสดงแสงสีเสียงในรูปแบบละครเพลงเทโวเดอะมิวสิคัลบอกเล่าเรื่องราวของวิถีชุมชนของชาวอุทัยธานีที่สอดคล้องกับพุทธประวัติ สืบเนื่องกับประเพณีตักบาตรเทโวที่มีการสืบทอดต่อกันมา นอกจากนี้ครับก็ยังมีการจำหน่ายสินค้าโอทอปของดีประจำจังหวัดอุทัยธานีด้วยครับและในช่วงเช้าวันที่18ตุลาคมนะคะก็จะมีการร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งข้าวต้มลูกโยนแด่พระพิสุส่งกว่า500รูปจะเดินลงมาทางบันไดจำนวน449ขั้นค่ะจากยอดเขาสแกกรังนำโดยพระพุทธรูปปางสเสด็จจากดาวดึงลงมารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจากพุทธศาสนิกชนเพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีอันดีงามและความ สำคัญทางพระพุทธศาสนานอกจากนี้ก็ยังมีการจัดขบวนแห่พุทธประวัติต่อด้วยการจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาระดับงาช้างที่ชาวอุทัยธานีภาคภูมิใจเพื่อลำลึกถึงบุญคุณของช้างที่มีต่อชาวจังหวัดอุทัยธานีเนื่องจากสมัยเมื่อก่อนนะคะจังหวัดอุทัยธานีเป็นเมืองทำไม้และต้องใช้ช้างในการลากซุงซึ่งในหนึ่งปีจะมีแค่วันเดียวแล้วก็จะจัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่ระดับต้นของประเทศเลยทีเดียวค่ะ